สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปากคีย์ Channel นะครับ Channel ที่เราจะไปปากคีย์กับทุกเรื่องที่เราอยากปากคีย์ด้วยครับวันนี้มีโปรแกรมพิเศษอีกแล้วโอ้โหช่วงนี้มีแต่ของพิเศษเนาะปกติไม่ต้องทำค่ะช้าไปเลยเขาอ้างก็ต้องมีก็ต้องมีแต่อันนี้คือด้วยความที่อันแรกก็คือคิดไว้อยู่แล้วว่าจะทำซีรีส์เรื่องนี้นะครับแล้วพอมี OST ออกมีเทรลเลอร์ออกก็ใจไวซะหน่อยเนาะต้องทำอย่างเงี้ยเหรอเออโอ้ใจมาช่าสวยเหมือนกันด้วยอันนี้มาช่าใช่แต่มาแล้วจังกับไปนี่แอบโผล่ได้ใจนะหมวยไม่เป็นไรเพราะกระจกส่องได้แค่เงาจริงๆเขาเป็นเงาพี่ปาชาเพราะเป็นดึงเฉยๆโอเคอย่างนี้ครับวันนี้นะครับด้วยอย่างที่เราบอกกันไปว่าจริงๆแล้วเป็นโปรแกรมพิเศษแล้วเพราะว่า OST แล้วก็เทรลเลอร์เรื่องแต่รักฉันด้วยใจเธอใช่ปะใช่ครับใช่ครับผมแปลรักฉันด้วยใจเธอแปลรักฉันด้วยใจเธอออกทาง OST แล้วออก Original Soundtrack เนาะแล้วก็เทรลเลอร์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เราวางแผนกันอยู่แล้วว่าเรื่องนี้ยังไงเราก็จะทำแล้วพอ OST ออกเทรลเลอร์ออกพอ OST ออกเทรลเลอร์ออกก็ถึงเวลาแล้วล่ะครับเนาะคือพี่ป๊อปอาจจะยังไม่เข้าใจว่าจะทำจริงหรออย่างเงี้ยแต่ก็รู้ไว้เลยจะทำถ้าเพราะว่าบิลกินก็ลูกพี่อีกหนึ่งคนพี่ๆด้วยก็ได้เออนะป๊อปไม่รู้เรื่องอะไรหลายอย่างมากแล้วที่ป๊อปไปวัดเนี่ยไม่เป็นไรรู้วันนี้ก็ทานรู้ทอมทุกบ้านเนี่ยล่ะโอเคซึ่งตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับทุกคนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไหมไปได้เลยมิวสิกวิดีโอภาพสวยจังเลยใช่ใครแล้วเลยจะรู้ความรักแม้แรกเจอต่างคนไม่รู้จักแต่ปักใจเพียงครั้งเดียวมีใจชู่กันนั่นดอกเหมยหรือเปล่าข้างหลังอ่ะโบตันสิที่เราทั้งสองได้ผ่านพบลบเรื่องราวอดีตที่ราวรานความรักเธอที่ฉันหามานานแต่ความรักดูเหมือนเลือนลางปลายทางไม่เป็นดังใจถ้าจะให้รู้เป็นผู้ชายที่ใส่เสื้อลูกไม้ได้สวยชิบหายเหรอจริงภาพสวยมากคิดกันด้วยแผ่นฟ้าในใกล้ฉันยินดีจะฝ่าไปคันดีนะเก่งดีมากอ่ะน้องร้องเองเลยปะน้องร้องเองจ้ะใช่ไหม
7จ้าอย่าอิดเขาหล่ออย่างเงี้ยลูกบิวกินเป็นนาทีที่หล่อมากกีดกันด้วยแผ่นฟ้าในใกล้ฉันยินดีจะฝ่าไปกีดกันด้วยผู้พาสูงฉันหลับตาฉันไม่หวั่นไหวกีดชิงด้วยเวลาฉันยินดีรอแต่กันด้วยชะตาชีวิตแปลรักฉันด้วยใจเธอชื่อดีเนาะสมบัติสำนวนดีจังเลยอ่ะตัวอักษรเขียนด้วยลายมือนะเก๋เชียวเพราะว่ะดีจังเลยอ่ะทำใช่ไหมปอนทำทำแน่ๆอันที่หนึ่งอันที่สองเรามาคุยกันเรื่องโปรดักชันแล้วก็เพลงแล้วก็อะไรของน้องกันมาได้เลยเรามาคุยเรื่องมิวสิกวิดีโอก่อนที่เราจะไปคุยเทเลอร์มาได้เลยครับผมโอเคสำหรับคนที่ไม่รู้อะไรเลยนะไม่รู้อะไรเลยจากการดู OST ตัวเนี้ยได้ความออเรนทัลนะหนึ่งสองได้ความยุคเราอะดนตรีอ่ะมันมีกลิ่นของ90s มันเป็น90ที่แบบฟิลแบบผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะคือพี่อ่ะรู้สึกว่าสีหนังสีมิวสิกอ่ะเหมือนหนังของวองกาวายคือสีโทนสีฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือเอาอันนี้ก็ยังไม่รู้อะไรเหมือนกันนะรู้แค่ว่ามันจะมีซีรีส์แต่ก็ไม่ได้รู้แบบไม่ได้ตามอะไรเลยพี่รู้สึกว่ามันมีกลิ่นของชิโนโปรตุกีสน่ะนึกออกไหมคือมีความเป็นแบบเป็นจีนที่ผสมผสานแบบคือถ้าสมมติอย่างเงี้ยลักษณะของแบบเนี้ยเราจะเจอได้ในพวกแบบแถวภูเก็ตอะไรเงี้ยลายดอกโบตั๋นแบบนี้จะเป็นลายปากหรือลายพรมของที่แบบชิโนโปรตุกีสอ่ะเป็นแบบว่าเป็นเชื้อจีนที่อยู่ในภูเก็ตอยู่ในปีนังอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะที่มันมีแบบว่าพวกอย่างเงี้ยมาอะไรเงี้ยแล้วสีอ่ะสีของถ้าทำที่ผสมผสานอ่ะใช่แล้วสีของแสงอ่ะก็จะเน้นแดงเป็นหลักแล้วก็จะคือมันจะเน้นแบบสีสันชัดเจนแต่ว่ามีฟิลเตอร์บางๆเช่นแม้กระทั่งแบบว่าการถ่ายผ่านน้ำเนาะถ่ายผ่านน้ำให้มันมีเอฟเฟกต์เบลออะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันเหมือนแบบใช้น้ำเป็นตัวประสานกันเพราะว่าอย่างพีพีเขาก็แตะน้ำใช่ไหมแล้วอันนี้คือมันเหมือนแบบข้างบนคนหนึ่งอยู่ข้างบนน้ำอีกคนหนึ่งอยู่ข้างล่างของน้ำอะไรอย่างเงี้ยความบาดาลว่างั้นเถอะคือไม่แบบเราไม่ได้รู้เนื้อเรื่องอะไรทั้งสิ้นแต่พอดูอันเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันมันมีเส้นบางๆระหว่างเขาสองคนไม่รู้หรอกว่าคืออะไรอาจจะเป็นวัฒนธรรมหรือเปล่าพอดูจากเสื้อผ้าของสองคนที่ใส่คนหนึ่งค่อนข้างจะมีความออเรนทัลความแบบโบราณจีนๆนะอีกคนหนึ่งเขาดูสบายมังกรเลยนะจะแบบมีเส้นบางๆของเรื่องวัฒนธรรมที่เข้ามาเกี่ยวหรืออาจจะความคิดคนละขั้วหรืออะไรก็ตามแต่เราใช้น้ำเหมือนกระจกที่มันกระเพื่อมคือเหมือนจะถึงกันแต่ก็ไม่ถึงกันแต่เรากระเพื่อมถึงกันอะไรอย่างเงี้ยบวกกับการใช้โทนเราคิดว่าอาจจะเป็นซีเปียหน่อยๆเนาะเพราะว่าเวลาวิ่งตรงชายหาดปกติถ้าเป็นผ้าริ้วๆอย่างเงี้ยเรามักจะเห็นเป็นสีขาวคนส่วนใหญ่ไม่ใช้ผ้าขาวนะเพื่อความสวยแต่ผ้าเขาเหลืองนี่เป็นอมเหลืองใช่สีก็อมเหลืองอ่ะสีตอนที่วิ่งในจังหวะนั้นก็จะสีเป็นสีผ้าดิบจริงๆอ่ะมันไม่สีออฟไวท์ไงใช่มันก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับให้ความโบราณเพราะแบบสมมติว่า
พูดถึงหนังจีนย้อนยุคริมทะเลเราเราเห็นผ้าผิวๆเราก็จะเห็นผ้าฟิวสีนี้แหละมันจะไม่ขาวใช่มันให้ความคุมโทนได้ดีกับการที่ใช้คนน้องบิลกินที่นอนรับแบ่งใช่ไหมน้องบิลกินเนาะน้องบิลกินที่ด้านหลังเขาเป็นดอกที่ป้าเมื่อกี้ไปถามว่าดอกเหมยหรือเปล่าแล้วเจมบอกเป็นดอกโบตานอะโบตานโบตานคุมโทนได้ดีนะคือเขาไม่แดงไม่แดงทั้งแผ่นหลังเขาเอาไปแผ่นแต่ว่าเอาแดงของสีดอกไม้มาแต้มมันก็เลยมีความเป็นผู้ชายมากขึ้นแต่ก็มีความดอกไม้ที่เป็นความเป็นผู้หญิงผสมกันใช่สวยทั้งชาติเห็นแล้วก็การใช้แสงที่แบบเหมือนคล้ายๆเป็นไฟเป็นวงเหมือนกับมองจากผิวน้ำแล้วมันไฟส่องออกมาดีองค์รวมดีมากเลยก็พอดูจากชื่อเพลงมันคือเพลงกีดกันเนาะแล้วมาฟังจากเนื้อเพลงแล้วว่ามันก็ตัวมิวสิกอะทำได้ดีแหละเพราะมันสะท้อนทั้งเนื้อเพลงแล้วก็น่าจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องย่อเบาๆที่มันก็คงเป็นความรักที่อุปสรรคสักอย่างแต่เราไม่รู้ว่าคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยจากภาพแต่เขาคงไม่แต่เขาก็คงไม่ข้ามเขากันใช่ไหมอะเพราะว่าต่อให้ข้ามต่อมีภูเขามากีดกันเลยไม่คงอาจจะเป็นที่เราพูดกันมาอาจจะเป็นวัฒนธรรมของสองคนที่ต่างกันหรือว่าที่มาที่ไปหรือว่าด้วยสองคนนี้อาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบหน้ากันมาก่อนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เดาเอานะเพราะเนี้ยอันเนี้ยคือเรื่องคือเราดู OST ก่อนเราดู Original Soundtrack ก่อนแล้วยังไม่ได้ดูเทรลเลอร์ใช่ใช่แล้วชอบคำที่พี่ปอบพูดเมื่อกี้คำกระเพื่อมของน้ำอ่ะที่พีพีแตะน้ำแล้วมันแสงสะท้อนของน้ำที่เป็นกระเพื่อมมาไปถึงบิลกิ้นเนี่ยมันก็คือการที่สื่อถึงว่ามันแตะกันถึงกันนะมันแตะถึงด้วยความรู้สึกอ่ะแต่มันไม่ถึงกันที่สี่อ่ะมันก็คือการบางคนเป็นฉากกั้นทั้งหมดแล้วก็ต้องตอนจบที่มีผ้าขึ้นมาใช่ไหมก็คือก็ยังวิ่งอยู่คนละฝั่งของผ้าอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันมีไฟเย็นทั้งหมดไฟเย็นตกลงมาก็เหมือนกับเป็นกั้นเหมือนกันนะทั้งสองอย่างมันจะมีการกั้นเสมอตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยชอบสวยดีน่าจะเป็นซีรีส์หนักๆแบบดราม่าแต่สวยซึ่งจะต้องทางฉันแน่นอนขออย่างเดียวนะขออย่างเดียวอย่าให้จบเศร้าเดี๋ยวจะไม่ไหวเหมือนกันนะโอ้มีแววเหมือนจะจบเศร้าเนาะนาดาวชอบเพราะว่านาดาวเขาไม่ชอบให้จบดีเขาไม่ชอบสุขไม่ใช่หมายไม่จบดีคือจบดีแต่ว่าชอบจบแบบโศกนาฏกรรมแบบโศกนาฏกรรมดีๆอ่ะคือประมาณนั้นชอบความนาดาวโรเบโอจูเลียตอ่ะคือจะบอกว่ามันเป็นโรเบโอจูเลียตไหมพอดูแล้วแบบนะมีความเป็นได้สูงแต่พี่ชอบสีของโปรดักชันมากเลยนะคุมโทนดีคือมันเป็นสีจัดที่มีฟิลเตอร์อ่ะนึกออกไหมสีคือแบบใช้แบบเกตสีแบบสีจัดเลยอ่ะเออแต่มีฟิลเตอร์ใช่ๆแต่ว่าในความที่สีชัดเจนน่ะมันสื่ออารมณ์เนาะมันให้ความรู้สึกชัดๆเลยอะไรเงี้ยแม้กระทั่งบอกว่าตอนเปิดซีนเลยคือแบบดอกชบาสีแดงหรืออาจจะเป็นผู้ละหงก็แล้วแต่ที่เขาพูดอะไรอย่างเงี้ยจะผู้ละหงส้มแดงหรือก็แล้วแต่ว่าไปกับคอนทราสต์ของเสื้อผ้าสีขาวกับริมอะไรสักอย่างที่มันเป็นจำนับผิวน้ำนี่แหละเนื้อปลาแล้วมันดูรู้สึกแบบเฮ้ยมันแล้วก็พอร้องเสร็จปุ๊บก็ค่อยไปเห็นบิลกินอย่างเงี้ยนึกออกปะคือเปิดจากพีพีหน้าบีพีมาปุ๊บแล้วก็เนี่ยคือมันต้องแปลคือความกระเพื่อมนั้นน่ะก็คือแปลรักด้วยใจเธอไงแค่ชื่ออ่ะก็กินค่ะแล้วว่าแปลรักคือใช้นามมาทำกับแปลรักด้วยใจเธอใช่เราชื่อเรื่องนะใช้ตัวสอดการเขียนเนาะพอมันเป็นลายมือปุ๊บเนี่ยมันมีความหมายในยุคปัจจุบันเนี่ยนะมันดูย้อนอดีตแล้วแหละเพราะว่าปกติแล้วเราจะไม่เขียนนะในสมัยนี้แต่สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีการให้ความรู้สึกมันกำลังเขียนจดหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะชื่อเรื่องที่ใช้ลายมือเขียนการ์ดให้กันอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือแล้วก็ดูแล้วรู้สึกว่าเราก็ดูแล้วรู้สึกว่าไม่ได้เป็นคนเข้มแข็งทางภาษาไทยนึกออกป่ะหรือมันมีปัญหาของอะไรสักอย่างนึงอ่ะหรือว่าเป็นดิสออเดอร์อะไรสักอย่างนึงคือตัวอักษรมันถึงออกมาในรูปแบบนี้คือตัวอักษรรูปแบบนี้มันจะสื่อเหมือนแบบตอนเด็กประถมเขียนนึกออกมั้ยลากตามเส้นปากแล้วพอไม่มีเส้นปากปุ๊บมันก็จะย้วยๆโยโย่แบบหรือมันอาจจะรอไม่ประถมอนุบาลมันอะไรอย่างพูดถึงความกระเพื่อมของน้ำอันนี้มันอาจจะเป็นเงาที่มันไม่ชัดเจนอะไรก็ได้เนาะหรือแม่ก็เล่นกับตัวสอนไทยกับตัวสอนจีนอะเอามาผสมผสานกันเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฟอนต์ไม่สำหรับป๊อปนะตัวฟอนต์ไม่ส่งความรู้สึกให้รู้สึกว่ามีความเป็นจีนนะมีอารมณ์เหมือนกันกระเพื่อมกันโยกกัน
สั่นไหวที่ไม่ชัดเจนมันดูเหมือนมีความอ่อนไหวอะมีความแบบเซนซิทีฟอะไรเรื่องในลายมือนั้นอะเราเห็นเรามองตรงที่ป๊อปพูดมาเรื่องอะไรอะภาพสีซีเปียเนาะมันเป็น coming of age แหละเพราะเพื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของวัยนึงยุคนึงแล้วก็ต่อยุคนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีความแบบว่าเหมือนกับสีมันสลับกันอะเหมือนกับสีที่เป็นสีช่วงเวลาปัจจุบันกับอดีตน่ะค่อนข้างจะชัดเจนอยู่เพราะนั้นน่าจะเป็นเรื่องของช่วงวัยที่แตกต่างกันแหละดูเรามีความรู้สึกว่าเหมือนหนังเรื่องนี้น่าจะสร้างเราแบบเกิดในยุคพ่อยุคแม่เรายังหนุ่มยังสาวอะเป็นไปได้เป็นไปได้เรื่องราวแบบเยาวราชยังแบบว่าคนไทยที่อยู่เยาวราชยังพูดไทยไม่ชัดอย่างนั้นไม่ชัดยังเขียนไทยกันไม่คล่องอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่นี่แต่ก็คือนี่คืออารมณ์ที่เราได้จากนี่นะแต่จริงๆค่ะจะทำเป็นฟิลไหนก็ต้องไปดูตัวอย่างจ้าขอแตะเรื่องสัญลักษณ์นิดนึงแล้วกันนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้ที่เขาพูดถึงกันในเรื่องนี้ก็มีไอดอกโบตันก็เห็นชัดเจนเนาะเป็นวัฒนธรรมจีนอะไรอย่างเงี้ยสัญลักษณ์สีดงสีแดงเนี่ยเป็นวัฒนธรรมจีนที่ชัดเจนอยู่แล้วจะเห็นได้จากโคมไฟเห็นได้จากสีแดง เห็นได้จากดอกโบตันอยู่หลังสีน้ำเงินเองก็มีเป็นสีที่แบบมองบอกจีนเหมือนกันนอกจากสีแดงแล้วส่วนอีกฝ่ายนึงเนี่ยเราดูเสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของทางใต้เนาะเสื้อผ้าแบบเป็นลายฉลุอ่ะมันเป็นเสื้อผ้าแบบที่เห็นเหมือนกับว่าที่พี่ปอนพูดมาเมื่อกี้เรื่องซีโนโปรตุกสอะไรอย่างเงี้ยซีโนโปรตุกสมันจะมีแบบว่าไอ้พวกบ้านมันจะมีลายฉลุอ่ะแบบของใต้อ่ะนะเรือนปั้นหยาของใต้มันจะเป็นลายอย่างนั้นนะของเสื้อเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ก็เดาทำให้เดาได้ว่ามันน่าจะเกิดที่ภาคใต้ของไทยอ่ะเกิดที่ซึ่งถ้าเราไปดูพวกเนื้อเรื่องย่ออะไรที่ปล่อยมาก่อนหน้านี้นะก็จะบอกว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ภูเก็ตเนาะเหตุการณ์ที่ภูเก็ตใช่ที่เขาลงไว้ในนั่นนะครับลงไว้ในไลน์นะไลน์ที่เขาเขียนมันนะเป็นเหตุการณ์เกิดที่ภูเก็ตเงี้ยส่วนอีกฝ่ายนึงฝ่ายของพีพีเนี่ยตัวละเขาจะมีดอกชบาอยู่เนาะดอกชบาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นดอกไม้ที่มาจากวัฒนธรรมอินเดียที่เรารับมาแล้วพอรับมาปุ๊บเนี่ยพอมาสมัยรัชกาลที่1เนี่ยเป็นดอกไม้ที่แทนหญิงแพทย์สยาซึ่งหลายๆคนอาจจะไปโฟกัสว่าเอ้ยตัวละครตัวนี้เป็นหญิงแพทย์สยาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วไอ้ดอกชบาเนี่ยมันเป็นอีกสัญลักษณ์นึงของวัฒนธรรมมาเลย์เนี่ยมันจะหมายถึงเป็นดอกไม้ที่เป็นดอกไม้มงคลความสดใสและก็ความสําเร็จซึ่งส่วนตัวน่ะมองว่านาดาวไม่น่าทำเรื่องแรงถึงขนาดที่ว่าให้พีพีไปเป็นหญิงแพทย์สยาหรอกเพราะว่าหญิงแพทย์สยามันมีแค่ในวัฒนธรรมไทยไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมอื่นไม่คือจริงๆแล้วว่าดอกชบาสีแดงอ่ะมันเป็นดอกไม้ที่ผูกพันกับภาคใต้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าจะจำกันได้ก็คือพวกเงาะทั้งหลายใช่มันเป็นทานดอกชบาใช่เพราะว่าคือมันเป็นเรื่องของความงามเป็นเรื่องของสิ่งประดับที่เขาถือว่าเป็นความสวยเพราะว่าเงาะก็ใส่จงแดงใช่ไหมแล้วก็ทัดดอกชวาสีแดงอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบว่าเขาต้องมีความสุขแหละในการทำอะไรพวกอย่างเงี้ยไม่คือแต่ละอย่างที่เจมบอกคือมันผูกพันกับเรื่องราวแบบนี้มาซึ่งแค่เราดูภาพเหล่านี้เราก็รู้สึกได้เลยว่ามันเนาะมันมีที่มาที่ไปมันมีการวางแผนมันมีดีไซน์ที่ค่อนข้างคมแล้วก็รอบด้านมีมิติของการดีไซน์ด้วยมีมิติของการเล่นมีมิติของนัยยะของภาพอันนี้ครบแล้วเพลงก็ดีเพลงดีถ้าจะพูดถึงเรื่องเทคนิคในการใช้ทรานซิชันเองก็ดีเพราะว่าแต่ละซีนที่การต่อเนื่องกันอย่างเช่นช่วงแรกที่ใช้เรื่องของภาพกระเพื่อมที่เห็นน้องข้างล่างกับการแตะนะคะคือมันก็เป็นทรานซิชันที่ทำให้แบบเราดูแล้วก็ลิงก์ต่อไปเรื่อยๆแล้วจังหวะภาพก็สวยจังหวะภาพก็สวยอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ชอบซีนที่แบบยืนเฉยๆอยู่แบบว่าตรงข้างหลังไฟน้ำตกไฟเย็นไฟเย็นแล้วประกอบเขาเรียกประกอบแบบหน้าน้องสองคนนั้นน่ะโอ้โหโอ้โหจะเรียกว่าคำไหนทำไมทรงหน้าเขาได้บล็อกดีกันอย่างนี้นะไปทำบล็อกใหม่ได้ไหมเราเนี่ยอันนี้เราอาจจะมีบล็อกเหมือนกันแต่ว่าคนละบล็อกของเรามีบล็อกใหม่เกาหลีหมอเกาหลียังไม่รับเคาะหน้าเราลูกอย่าทำเลยลูกเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวใส่อ่ะอาจจะเขาอาจจะรับก็ได้ว่า before ขนาดนี้ after จะขนาดไหนโอ้หน้าลุ้นอาจจะได้พรีเซนเตอร์ไปเลยนะไม่แน่โอเคคราวนี้ไม่รู้แล้วว่าจะ before หรือ after คราวนี้ต้องแบบ right in the moment ไปครับกับTaylor 今天是我们补习班的第一堂课 Course 你课干点少马哈维提来拉 Amy Chen 天外米来坤要变那色的明白还要再练你贴啥
หุ้ยหุ้ยโหดูท่านั่งสิเรื่องแม่งก็ตั้งนานแล้วป่ะวะยังไม่เสือกจบอะไรอีกเหรอจะเข้ามหาลัยอยู่แล้วนะเว้ยมีปัญหาอะไรกูมากปะก็ที่กูเชียร์มึงอะพงเกินกูกูไม่นึกว่ามึงจะไปคู่แข่งกูไงมึงแม่งฝังใจจังวะไม่อยากชนะมันอะมึงมองกูทำเหี้ยอะไรมึงมองกูทำไมอะมองกูทั้งวันเลยสัตว์แล้วมึงจะทำไมอะมึงตั้งใจเรียนดีกว่าไหมคะแนนมึงแค่นี้อะมึงสอบไม่ติดหรอกมึงอยากอะไรจากกูอีกสะใจมึงแล้วใช่ไหมคือกูก็อยากขอโทษคือถ้ากูไม่ทักมึงก่อนมึงก็ไม่คิดจะทักกูเลยใช่ป่ะให้กูติวจีนให้ไหมก็เดี๋ยวติวไปแล้วก็กลับมาสี่กันเองอ่ะเดี๋ยวไล่อีก3เดือนอ่ะเลยมิชชั่นด้วยเดี๋ยวกูจะช่วยมึงเองภาษาจีนมันต้องจำเป็นภาพ1คำก็คือ1ตัวก็คือ1ความหมายอ่ะหลีเสี่ยงอุดมคติจ้า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 ชื่อเพื่อนสติด้วยนะชื่อเพื่อนสติด้วยนะชื่อเพื่อนสติด้วยนะบ่อยเกินยันน่ะเชียงั้นวันอาทิตย์เนี้ยให้มันมาติวกับพวกเราได้ปะนะคือกูไม่ชอบอ่ะคิดว่าเรากลับมาสนิทกันแล้วอ่ะมึงจะคิดมากทำไมกูก็สนิทกับมึงที่สุดอยู่แล้วไงยามที่เราทั้งสองได้ผ่านพบอย่าเอาเวลาของกูไปให้คนอื่นมึงก็เหมือนกันอย่าเอาเวลาของกูไปให้คนอื่นมึงจะกีดกันด้วยแผ่นฟ้าในใกล้ฉันยินดีจะฝ่าไปเอาไงต่อดีอ่ะเรื่องอะไรก็เรื่องของเราไงมึงบอกรักกูหน่อยดิกูรักมึงเป็นอะไรคุยกูได้โอ้โหใช่ไหมวันนี้กวนยิ้มหัวคุยสิ้นสุดเจียนวันนี้สิ้นเธอมิ่งยุ่นอู่ว่าผู้เรียนชุดใดรู้เหรอต่อให้มีเวลามากีดกันใจฉันก็พุ่งไปหาเธอแต่ถ้ากีดกันด้วยโชคชะตาถ้าฉันไม่ยอมแพ้ฉันต้องทำยังไงฟินสิพี่ปอนพรุ่งนี้มันที่22นะเต็มตัวรีแอคได้เลยไม่ใช่เหรอเอาไม่ใช่พรุ่งนี้เหรอยังไม่ได้จำไม่ได้ยังไม่22สิพรุ่งนี้วันที่10ไงนับ10จะจูบเป็นดีมากเลยอ่ะนี่แค่เทรลเลอร์นะอารมณ์เรื่องเหมือนหนังมากกว่าซีรีส์ใช่ใช่โปรดักชั่นเป็นหนังมากโปรดักชันดูหนังวินเทจเรื่องนึงสวยๆเลยอ่ะแล้วเลือกโลเคชันเป็นภูเก็ตเมืองเก่าแล้วแบบมันคือภาพมันคือเหมือนภาพวาดเลยอ่ะสวยอ่ะคือเนี้ยเคยคุยนอกรอบกับพี่ปอนบอกว่าอยากดูหนังวายดีๆที่โชว์ทิวทัศน์เมืองไทยใช่ไหมแบบทัศนียภาพทิวทัศน์ซึ่งเรื่องเนี้ยใช่แล้วที่สำคัญคือป๊อปคิดว่าอันเนี้ยไปโตในจีนได้เลยด้วยเพราะว่าวัฒนธรรมได้แล้วพูดภาษาจีนในเรื่องด้วย
คือใช่ไหมร้องเพลงจีนด้วยร้องเพลงจีนด้วยใช่แน่นอนแน่นอนเลยดูบิวกินพีพีมาแบบบ้านแตกแน่นอนอ่ะแล้วที่สำคัญจะทำให้แบบพอกลับมาเที่ยวได้จริงจังนะรับรองได้นักท่องเที่ยวจีนแน่นอนคือแบบส่งเสริมนอกจากอุตสาหกรรมซีรีส์แล้วอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปด้วยท่องเที่ยวด้วยใช่อันนี้คืออิทธิพลของซอฟต์พาวเวอร์แท้จริงอ่ะเพราะมันจะนำไปสู่ธุรกิจอื่นเนาะด้วยอันมาจากทุกซีรีส์เนี่ยเป็นคนผลักดันแล้วโลเคชั่นนั้นเนาะคือด้วยความที่ภูเก็ตเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าเป็นจังหวัดภาคใต้ถูกปะเพราะฉะนั้นน่ะสีของแสงมันสวยอยู่แล้วด้วยเพราะว่าความแสงของจังหวัดอยู่ริมทะเลมันจะค่อนข้างสวยเนาะคือแสงมันจะเคลียมจะไบอ่ะแล้วก็ประกอบกับสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสที่มันมีซุ้มของซุ้มโค้งของทางซุ้มโค้งของประตูลายวาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โปรดักชั่นดีไซน์ดีมากเลยอ่ะคือเสื้อผ้าน้องทุกตัวละครน่ารักหมดเลยเสื้อผ้าคือมีความหมายหมดเลยคือโอ้โหแต่แล้วแบบเสื้อที่บิวกินใส่ก็จะต้องเป็นลายดอกโบตันนอกป่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่จับดอกกระบาก็จะต้องเป็นพีพีอะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วแบบโอ้โหสวยสวยแล้วดูแต่โครงเรื่องอาจจะยังไม่มีบทพูดบทอะไรมากเนาะแล้วก็เห็นว่ามีความดราม่าแน่นอนในระดับหนึ่งเนาะมันมีสองคนนี้นะและที่สำคัญแอบเห็นมีนิ้วเข้ามาด้วยใช่ซึ่งนิ้วว่าถ่ายสวยสวยสวยนะสวยแสดงว่าต้องมีคนนึงเป็นคนจีนเลยไหมจีนร้อยเปอร์เซ็นต์เพียวอะจีนเพียวเพียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะน่าจะบิวกินอะจีนแบบจีนร้อยจีนแบบโบตันอะคือจีนโบตันอะนึกออกไหมเขาต้องเป็นจีนอะแล้วก็คือเป็นสัญลักษณ์ของสองชาติอยู่แล้วคือพี่เชื่อว่าพีพีอะเอาดูแค่เทรลเลอร์นะแล้วยังไม่ได้อ่านใดๆไม่ได้คือไม่เคยอ่านใดๆเลยด้วยซ้ำนะรู้ว่าจะทำแค่นั้นแต่รักฉันด้วยใจเธอนั่นแหละใช่ไหมใช่ครับเนี่ยก็คือแค่รู้แบบประมาณนี้แล้วดูแบบพอโปรดักชันดีไซน์มันทำให้เรารู้ว่าอันเนี้ยคือจีนแน่ๆสังเกตโดยที่ชุดของบิลกินน่ะชุดนักเรียนจะเป็นชุดนักเรียนแบบสีกากีแต่ว่าของ PP ก็คือจะเป็นเหมือนแบบนักเรียนโรงเรียนแบบอาจจะเป็นคอนแวนต์หรือเปล่าไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนไทยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าบางอย่างใช่ซึ่งแบบมันมีความคอนทราสต์กันของวัฒนธรรมเนาะแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าเราพูดถูกคือบิลกินมาจากบ้านที่จีนมากแล้วยิ่งเป็นลูกผู้ชายด้วยแล้วถ้าเป็นลูกผู้ชายคนโตหรือลูกผู้ชายคนเดียวนะเนาะยากเนาะแต่ก็มันไม่สามารถทะลุผ่านวัฒนธรรมตรงการยอมรับจากคนรอบข้างได้เลยอ่ะถูกคือตอนที่เขาปูสีมันเรื่องสินสีซีเปียสีออกฉาบเหลืองๆเนี่ยมันก็ไม่มันก็เห็นว่าเป็นอดีตใช่ไหมแต่มันว่าไม่เป็นยุคไหนไงถ้าเป็นยุคเราอาจจะปัจจุบันเนี่ยก็ยังเห็นความยากอยู่นะการยอมรับเพศทางเรื่องต่างๆแต่ถ้าย้อนไปไกลกว่านี้มันจะเป็นอุปสรรคที่มากกว่านี้อีกเชื่อว่าไม่ไกลเพราะว่ามันมีการเล่นเกมแบบใช้โทรศัพท์แบบปึ๊บอย่างนี้แล้วนะหรอมะคือพี่ว่าไม่ได้ไกลตักจากไม่แล้วมันมีการสอบแอดมิชชั่นมีนู่นนี่นั่นนะจากสมัยเราแหละแต่ว่าอาจจะแบบอาจจะย้อนไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยใช่ซึ่งจริงๆอ่ะพี่เชื่อว่าเป็นยุคแบบเนี้ยคือถอยไปไม่เกิน5ปีหรอกเพราะว่ามันมีเกมแบบนี้มาอะไรเงี้ยแล้วก็มอเตอร์ไซค์ที่ขี่ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ในยุคปัจจุบันนี้คือมันจะไม่ใช่แบบมอเตอร์ไซค์แบบรุ่นก่อนๆที่มันเป็นแบบว่าต้องมีคลัชหรือต้องมีอะไรเงี้ยมันเป็นออโตเมติกมอเตอร์ไบค์ไงซึ่งมันเป็นน่าจะเป็นอารมณ์แบบใกล้ๆเคียงกันนี่แหละแล้วก็ประกอบกับเรือยอชอีกใช่อะไรเงี้ยเรือยอชท่องเที่ยวเรือเฟอร์รี่ท่องเที่ยวเรือข้ามฟากอะไรว่าไปซึ่งพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้ไกลเพียงแต่ว่าต่อให้ไม่ได้ไกลแค่ไหนเนี่ยคนที่ยังอยู่ในสายความเป็นวัฒนธรรมจีนนะต่างจังหวัดด้วยนะซึ่งเป็นจีนต่างจังหวัดนะมันจะยิ่งแบบเหมือนเดิมยังคงรักพี่ยังเชื่อว่ารักเหมือนเดิมความเป็นคุณพ่อคุณแม่คนจีนก็ยังอยากให้มีลูกชายสืบสกุลเหมือนเดิมมันคือความคาดหวังของปกติอยู่แล้วแหละพี่ว่าถูกแล้วก็อะไรเห็นเส้นเรื่องที่เขาปูไว้นอกจากคำต่างๆความสัมพันธ์สองคนเนี่ยเริ่มต้นจากศัตรูมาเป็นเพื่อนมาเป็นเพื่อนสนิทสนิทเกินจากความว่าเพื่อนสนิทในภายหลังก่อนหน้านี้เขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนจนมาช่วงชิงได้เล่นงิ้วแล้วก็กลายมาเป็นแบบศัตรูใช่ไหมกูอยากชนะมันเนื่องว่า
แล้วก็เอาแบบสิ่งที่ตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ในที่สุดมันก็คือคนที่มันโหยหามิตรภาพตั้งแต่เด็กๆอ่ะเพราะมันคือมันสนิทกันตั้งแต่ตามเด็กอ่ะเนาะมันก็แค่ขัดใจกันอะไรเงี้ยนี่ถ้ากูไม่ทักกูไม่ทักกูเลยใช่ปะสังเกตแม้ว่าลองมองย้อนมาที่ตัวเราเองอ่ะเพื่อนที่เราจำอ่ะคือเพื่อนที่เราเคยทะเลาะกับมันนะจริงยิ่งถ้าเป็นยิ่งตอนเด็กๆนะคนที่จำชื่อได้คือเพื่อนที่ทะเลาะกันไอ้เพื่อนที่ดีกันบางทีลืมนะจริงมันแบบโมเมนต์ไงจำชื่อเพื่อนได้ทุกคนเลยหมายความว่าอะไรถ้าอย่างนั้นน่ะหมายความว่าทะเลาะกันจะบ้านทุกคนเลยเหรอไปได้ไม่ใช่เขาบอกว่าไม่ใช่เขารักมันอยู่ในใจคือห้องมีชั้นนึงอ่ะมีแค่สองห้องแล้วสองห้องอ่ะมีไม่ถึงคือห้องไม่เกิน40คนไงมันก็เลยจำกันได้แบบหนึ่งชั้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจำน่ากลัวผมจำไม่หมดพี่ผมมี14ห้องมั้งห้องละ60โอ้น่ากลัวไม่ได้แล้วก็อ่ะเรามาพูดถึงอันนี้กันเอาความคิดส่วนตัวของตัวเองก่อนคือมันดูเพิ่งดูไปแป๊บเดียวปุ๊บเนี้ยคือพี่เชื่อว่ามันต้องมีซีนติดตาเลยซีนที่แบบปุ๊บหลับตาปุ๊บแล้วเจอเลยซีนนั้นคือซีนไหนของผมเป็นซีนที่เขานั่งกันแล้วก็บิลกินไอ้พีพีเอามือไปจับคือหลังจากที่ดูเทเลอร์แล้วใช่ไหมมันเห็นว่ามีอะไรมากั้นล่ะสองคนนี้มีการคนหนึ่งอ่ะกล้าเปิดตัวมากกว่าเพราะกล้าบอกเลยว่าเต็งชอบผู้ชายใช่พีพีบอกว่าเต็งชอบบอสในเรื่องนั้นน่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งอ่ะอยู่ในมุมมืดในขณะที่พีพีอยู่ในมุมที่สว่างแล้วเอามือไปจับคือคนหนึ่งยังไม่เปิดตัวยังยอมรับเต็งไม่ได้ซึ่งมันก็ทำให้เห็นหลายๆอย่างมันก็ทำให้เห็นเส้นเรื่องละของผมเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าประทับใจตรงที่ว่าเขาปูมาแล้วแล้วก็คราวนี้ปุ๊บใช้เทคนิคในการร่วมในการอธิบายความรู้สึกของคนทั้งสองคนคนหนึ่งอยู่ที่สว่างคนหนึ่งอยู่ที่มืดเนาะอาจจะไม่ถึงขั้นไปเชื่อมโยงแบบศัพท์ในยุคเรานะสลัวจิตสว่างจิตอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ใช่ขนาดนั้นเพราะมันกลายเป็นคำที่มีความหมายลบไปแล้วไงปัจจุบันซึ่งจริงถ้าพูดว่าสลัวจิตสว่างจิตเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นจริงๆนะเพราะว่าเราคนหนึ่งมันกล้าเปิดเผยคนที่ยังไม่กล้าอะไรอะทำมิ้งเอาอะยังไม่กล้าทำมิ้งเอาอะนะตรงนี้ของผมผมไม่รู้ผมปุ๊บภาพที่มันคิดออกมันเป็นภาพที่บิลกินถือโทรศัพท์อะแล้วคุยอ่ะแล้วก็ปรับพีพีโทรมาเมื่อวานว่าเดี๋ยวจะเอาคนที่ชอบไปเรียนด้วยนะแล้วคำตอบพี่บิ๊กกิ้นคือแล้วแบบไม่รู้ว่ามันเห็นมากหน้าอือนั้นมันแบบเนาะหน้าอือมันอือสะเทือนขวัญเหมือนกันนะเพราะอือของน้องคือแบบไม่เต็มใจอ่ะแต่ก็พูดอะไรไม่ได้อ่ะแล้วสายตาด้วยเนี่ยตอนเล่นก็ไม่คือสายตามันไม่ได้บอกในโทรศัพท์ไปแล้วไงถึงว่าเสียงที่รับสายปลายสายไม่เห็นสายตาของน้องแต่เราเห็นไงเราบุคคลที่3อะไรเงี้ยเราเห็นแล้วแบบโอ้โหดีว่ะไม่รู้ภาษาเนี่ยมันขึ้นมาเมื่อกี้เลยพี่มันคงไม่ได้มีมีนิ่งอะไรนะของผมนะแต่ผมมันรู้สึกว่าแค่มันคือซีนเดียวปุ๊บเดียวแล้วเราอุ้ยเล่นดีจังเลยวะชอบมากชอบฉากนิ้วของนิ้วถ่ายสวยคือมันวุบเข้ามาแล้วมันแดง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 ตอนที่แบบตัดเป็นบนเวทีก่อนเนอะแล้วค่อยตัดมาหาเด็ก2คนซึ่งแม้กระทั่งตัดมาที่เด็ก2คนแล้วก็ยังแดงเกินกว่าแสงธรรมชาติแล้วกับโมเมนต์ที่เขากึ่งๆจะทะเลาะกันมันเป็นความทะเลาะกันแบบเด็กแต่ภาพสวยๆแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดของสองคนนี้พี่ป๊อปจ้ะมันเป็นภาพนะภาพฟุ๊บเข้ามาแล้วประทับใจเลยของพี่ป๊อปขึ้นมาสองเหตุการณ์แต่ว่าอันหนึ่งอ่ะเป็นบทแต่อีกอันหนึ่งเป็นภาพอันหนึ่งก็คือบทที่บอกว่าอย่าเอาเวลาของกูไปให้เขาหูแบบตอนที่พูดตอนนั้นมันคือแบบต้องใช้ความกล้าหาญขนาดไหนวะแล้วอันนี้มันคือประโยคบอกรักอะนึกออกป่ะอันนี้คือประโยคบอกรักอะที่แบบบิลกินพูดแล้วว่านึกออกป่ะคือแบบคือมันเป็นการบอกรักอย่างมีชั้นเชิงมากนึกออกไหมคือแทบจะเรียกได้ว่านี่คือการขอแต่งงานนะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้แบบคิดอะไรมากมายอะไรเงี้ยเนี่ยออกมาประโยคนี้มันคือแบบคือมันเหมือนกับเพื่อนน้อยใจเฉยๆแหละว่ามึงกับกูไปสนิทกับกูบอกแล้วกูชอบคนนั้นกูก็เลยต้องไปอยู่กับคนนั้นสิอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือแบบอย่าเอาเวลาของกูไปให้เขาอย่างเงี้ยมันดูรู้สึกหูยคำนี้มันเจ็บนะมันเจ็บมากกับสถานการณ์นั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือบทเนาะแต่ภาพที่ป๊อปขึ้นมาก็คือทัดดอกชบาให้กันละกันจำได้ไหมว่าบิวกิ้นคือทัดมือขวาแล้วก็ใช้ทัดมือขวาไปที่หูซ้าย
แต่พีพีคือใช้มือขวามาทัดที่คือโอบกอดโอบขึ้นมาโอบกอดแล้วอะแล้วคือเนื้อออกมาแล้วก็มาคืออ้อมหัวมาอย่างนี้แล้วโอ้มาตรงนั้นมันไม่มีบทอะมันไม่มีบทแล้วมันคือคนหนึ่งกำลังนึกออกว่าคนหนึ่งกำลังสารภาพรักด้วยบทคือแบบอย่าเอาเวลาของกูไปให้เขากับอีกคนหนึ่งสารภาพรักด้วยแอคชั่นน่ะแอคชั่นมาโอ้ยมันบอกเฮ้ยนี่แต่กลัวความทรมานมากจริงๆคือแบบว่า EP แรกของ EP แรกก็น่าจะยิ้มแบบยิ้มตายอ่ะยิ้มตายกันไปข้างหนึ่งด้วยความสีของเรื่องเส้นของเรื่องมันก็สวยอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูมันปนสีที่เห็นมันดูปนความเศร้าอยู่นะใช่ปนความเศร้าฉากความเศร้าไว้ตลอดเวลาอย่าลืมนะว่าสีของอันเนี้ยที่พี่เคยบอกไว้ว่าเหมือนสีของหนังของวงกาวายเนาะใช่แล้ววงกาวายไม่ชัดเจนขึ้นในเทรลเลอร์อันนี้นะมีความแดงแซ่บมีความแบบอารมณ์แบบภาพเหลืองๆอ่ะแล้ววงกาวายไม่เคยจบดีนะถูกไม่เคยจบแบบไม่เคยจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไม่มีอ่ะคือมันเป็นแทรเจดี้อ่ะจบแบบแทรเจดี้เรื่องไอเนี้ย In the Mood of Love หรือป่ะใช่ไหมที่จังมันอีอะไรอารมณ์แบบนี้เรื่อยๆมาแดงๆอย่างเงี้ยนะพุ่มกับก็คือใส่กับเดิมนะคือจำได้ไหมจังมันอีใส่กีบเผาลายสีแดงดอกโบตันสีเงินสีเงินทองอ่ะแล้วก็นอนแบบขาปิดแล้วก็ผมแบบอย่างเงี้ยแล้วก็มีมือมาจับจับข้อเท้าจนเลยไปมอเตอร์จับเราเนี่ยมันเหมือนกันกับภาพที่เขานอนบนพื้นอะจำได้ปะในคือทั้งใน OST ด้วยใน Original Soundtrack ด้วยแล้วก็ตัวที่แบบว่าที่บ้านเขาที่เป็นเก่งจีนนั้นอะคือมันดูแล้วโอ้โหตายละมันมีความริชในเม็ดสีในแสงในความชัดลึกชัดคือดูแล้วมันก็ดีฮิวส์ของแสงฮิวส์ของสีของแสงก็ดีมากคือมันดูแล้วแบบมันเข้มกำลังพอดีกับสถานการณ์นั้นๆแต่มันก็มีฟิลเตอร์มากั้นให้ทำให้รู้สึกว่ามันเบรนด์อินแล้วมันดูแบบคนดูกำลังมองผ่านฟิลเตอร์อะไรบางอย่างมันไม่ใช่แบบเหมือนเราก็โดนกีดกั้นเหมือนกันอะถูกคือฟิลเตอร์มันคือแบบว่าเขาทำให้เรารู้สึกว่าเราเองก็โดนกีดกั้นปะมันเป็นการยอมสีดีด้วยความที่สีมันไม่ใช่สีธรรมชาติเราเลยรู้สึกว่ามันเป็นไกลตัวไปเป็นเรื่องที่ไกลตัวขึ้นไปแต่ว่าเวลาดูนักแสดงต้องดึง2สเต็ปนะใช่แต่นี่คุณครูขอแตะนิดนึงคุณครูไม่ได้ขอแตะด้วยขอแก้ด้วยนะครับว่าคำว่ากีดกั้นและกีดกันความหมายไม่เหมือนกันนะครับถูกกีดกั้นนะกับกีดกันมันมีกับว่ามันมีสิ่งภายนอกนะมากั้นไม่ให้เข้าใกล้กันนึกว่ามันเล่นกับคำเนี่ยมันคิดว่าน่าจะมีอะไรที่มันซ่อนกว่านั้นไงเพราะถ้าเป็นกีดกันสิ่งอื่นมากีดกันเราใช่ไหมกีดกั้นคือสิ่งที่มันอยู่ตรงกลางอยู่แล้วใช่ไหมกลางสองสิ่งโอ้ยดูแล้วแบบอย่างที่ดร.บอกเลยอ่ะอยากให้พรุ่งนี้เป็นวันที่22เลยอ่ะจริงอยากดูแล้วได้ข่าวว่ามีแค่6ตอนนี่นะถูกโอเคงั้นเราทำอย่างนี้ดีกว่าเลิกคุยนอนแล้วตื่นอีกทีวันที่22เลยได้เริ่มเลยไปไปได้ขอเวลาซ่อมเซลล์นะทุกคนรู้สึกยังไงบ้างครับตอนที่ดูไปพร้อมๆกันกับพวกเราหรือแม้กระทั่งดูกันมาก่อนแล้วมาแชร์กันหน่อยอยากรู้ว่าอันนี้คือสิ่งที่พวกเราคิดโดยที่ไม่ได้ค้นหาความรู้ใดๆมุดอันใดๆเลยดูเสร็จปุ๊บพูดเลยไม่ได้ไม่ได้แบบไปค้นอะไรยังไงเลยอย่างเงี้ยอย่างของดร.เนี่ยก็คือดร.เขาจะมีคลังต่างๆนานาอยู่ในสมองอยู่แล้วเนอะการดึงกลับมากับใช้กับบริบทของหนังของซีรีส์อะไรเงี้ยมันก็จะมีภาพในเชิงลึกอยู่แล้วพวกเราที่เหลือใช้ความรู้สึกล้วนๆฮะของพี่ป๊อปก็ยังดูมีความไม่แน่ของพี่ป๊อปก็ยังดูมีความเป็นโปรดักชันใหญ่ออฟแต่เราสองคนเนี่ยเป็นอะไรของชีวิตวะอะไรเงี้ยก็แต่ก็ยังดีที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันมีอะไรร่วมหลายๆอย่างเหมือนกันกับความเป็นแนวอนุรักษ์นิยมเนาะคือหมายความว่าในแง่ของประวัติศาสตร์ที่เราเคยผ่านเคยเจอมาเรื่องแบบว่าเรื่องงิ้วเรื่องอะไรเงี้ย
ความคำโบราณของเราก็พูดไปเชิญพี่ปอนอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์ต้องเป็นคำว่าอนุรักษ์ไม่ใช่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นว่า conservative ไปเลยไหมแม่เออมันมีคำว่า antique แล้วของคุณค่ามากขึ้นนี่ใช่ไหมใช่ใช่มันควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้เพราะฉะนั้นนี่คือการใช้คำว่าอนุรักษ์ถูกแล้วถูกแต่ของเราอ่ะต้องใช้คำว่าเยียวยาและรักษาเราต้องทั้งคอนเสิร์ฟแล้วก็พรีเซิร์ฟด้วยแล้วเราต้องรักษาตัวเองด้วยนะไม่ใครรักษาเราด้วยนะโอโตฮีลิ่งแล้วก็อย่างที่เราอย่างที่เราแชร์กันไปเนาะว่าแบบว่าแค่ดูเว็บเดียวในเทเลอร์เนี่ยคือมันจะมีซีนไหนที่ป๊อปอัพขึ้นมาบนหัวของเราบ้างป๊อปอัพขึ้นมาในความคิดของเราบ้างแชร์พวกเราฟังบ้างนะครับอยากรู้จังเลยอ่ะว่าดูไปเนี่ยแค่ประมาณ4นาที4วิเนาะ4นาที4วิพูดไป40นาทีเกินเดี๋ยวได้วิดีโอวนแน่นอนแล้วก็บอกโอ้โหสวยนักแสดงสวยมากพีพีบิวกิ้นนี่คือแบบโอ้โหเก็บละเอียดจังเลยอ่ะท่านแสดงเก็บละเอียดแต่ต้องยอมรับว่าดาวดาวเขาไม่ใช่เหมือนแค่ค่ายผลิตซีรีส์หรือว่าผลิตอะไรแล้วนะมันเขาเหมือนโรงเรียนสถาบันสอนการแสดงไปแล้วเหมือนกันด้านหลังอ่ะคือเขาเคี่ยวกรรมนักแสดงได้ดีมากอ่ะโอเคครับพวกเราก็คงต้องจบการไปก่อนแล้วรีแอคนะครับทั้ง Original Soundtrack แล้วก็เทรลเลอร์ของแปลรักฉันด้วยใจเธอครับโอ้ยเดี๋ยวต้องไปวนดูเรามีจับจิตเลยชื่อเรื่องก็จับละซีรีส์เรามีซีรีส์ที่คาดหวังอีก1เรื่องแล้วครับน่าคาดหวังอีก1เรื่องแล้วก็รวมถึง Original Soundtrack เพลงก็พร้อมดนตรีก็ดีลีลาของนักแสดงก็เยี่ยม มันวิเศษนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีที่ยังอยู่กับเราอยู่นะครับ Into Acting คลาสการแสดงที่อยากให้คุณน้องคุณหนูนะครับน้องๆหนูๆ นะครับไปทดลองเปิดศักยภาพของตัวเองดูนะครับแล้วก็รวมถึงเจ้าของเรื่องเนาะเจ้าของบทเพลงก่อนนาดาวมิวสิกนะครับแล้วก็เจ้าของเรื่องคือนาดาวแบงคอกนะครับแล้วก็ Line Original นะครับที่ผลิตงานดีๆแบบนี้ออกมาแล้วก็แต่สำหรับวันนี้พวกเราคงต้องลาไปก่อนแล้วครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ